นะครับเป็นเกลียวตัวหนอนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เราใช้ไขควงนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่างโจ๊กลำปางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งบานพับนะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นบล็อกนี่นะครับเป็นตู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการติดประตูนะครับผมลักษณะนี้นะครับประตูปิดเปิดครับนะครับจะปิดเปิดได้จะต้องมีบานพับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการติดตั้งบานพับนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับผมครับการปรับแต่งตั้งบานพับนะครับบ้านใครนะครับที่มีตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าตู้บิวอินตู้ต่างๆนะครับผมบานประตูนะครับห้อยตกไม่สนิทกันนะครับหรือว่าไม่ตรงนะครับผมเรามีวิธีการตั้งบานพับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวบานพับกันก่อนนะครับลักษณะของบานพับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมที่เขาเรียกกันว่าบานพับถ้วยนะครับถ้วยยังไงนะครับผมมันมีคล้ายๆถ้วยตรงนี้นะครับผมเขาจะเรียกบานพับถ้วยนะครับลักษณะของบานพับถ้วยนะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับคือแบบที่1นะครับทับขอบกลางขอบแล้วก็ในขอบนะครับลักษณะนะครับบานพับมันก็จะแตกต่างกันที่คอเห็นไหมครับคอตัวนี้จะงอตัวนี้จะตรงนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวติดตั้งทับขอบนะครับผมตัวนี้คือตัวประตูนะครับตัวบานนะครับเดี๋ยวเราวางไปนะครับวิธีการติดตั้งก็คือเดี๋ยวเราต้องเจาะตัวบานนี้นะครับให้เป็นหลุมถ้วยลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ติดตั้งไปนะครับผมลักษณะของบานพับนะครับที่เป็นบานพับทับขอบนะครับขอบคือขอบตู้นี้นะครับนี่นะฮะขอบตู้นะครับทับขอบก็คือปิดแปะไปที่ขอบเลยนะครับมันจะมิดเลยทับขอบมิดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามิดเลยนะครับแปะสนิทนะครับผมอีกแบบนึงนะครับจะเป็นแบบกลางขอบนะครับกลางขอบก็คือมันจะอยู่ตรงบริเวณกลางนี้นะครับอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะครับกลางขอบนะครับก็คือขอบมันจะออกมาครึ่งนึงขอบตู้นะครับและอีกแบบนึงนะครับจะเป็นในลักษณะของการติดตั้งในขอบนะครับในขอบก็คือบานประตูเราจะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับผมเราจะติดตั้งนะครับเราจะต้องเจาะให้เป็นหลุมนะครับด้วยดอกเจาะบานพับถ้วยตัวนี้นะครับ35มิลนะครับลักษณะเขาเรียกว่าดอกเจาะบานพับถ้วยนะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวหน้าบานตรงนี้นะครับสองจุดนะครับติดตั้ง2จุดนี้นะครับปั๊บเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่เป็นบานประตูเรียบร้อยนะครับติดตั้งเป็นตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าบานพับ2ตัวตรงนี้นะครับปิดครับโดยปกตินะครับตู้ลักษณะนี้ที่มีประตูต่อกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นบานพับแบบกลางขอบนะครับจะดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีแบบทับขอบเลยก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าบานที่1นะครับบานนี้มันไม่ถึงขอบตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาบานที่2มาทับอีกทีแล้วทับต่อกันมาเรื่อยๆนะครับจนเต็มนะครับผมเหมือนกันได้เหมือนกันครับแต่ด้านข้างด้านหลังนี้นะครับมันทับเต็มขอบนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการเจาะนะครับเมื่อสักครู่นี้วัดตำแหน่งสูงต่ำก่อนนะครับผมได้ตำแหน่งสูงต่ำละแล้วก็ดูนะครับดูตัวห่างจากขอบนี้เท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณสักเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ผมวัดไว้ก็ประมาณสัก5มิลประมาณนี้นะครับให้ห่างจากขอบตัวนี้นะครับประมาณสัก5มิลนะครับตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวบานพับตัวนี้ด้วยว่าเป็นรุ่นอะไรของใครยี่ห้ออะไรมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงเราจะต้องหาจุดของมันให้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับผมลองติดตั้งตัวบานพับตัวนี้นะครับกับเศษไม้ก่อนนะครับเศษไม้แล้วลองมาติดตั้งดูว่ามันทับขอบสนิทดีปกติดีไหมแล้วเราจะได้ระยะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เราขีดเส้นไว้คือว่าเส้นขอบของวงกลมตัวนี้ของหลุมตัวนี้นะครับให้อยู่ที่ขอบใบ
ขอใบเจาะด้วยนะครับอันนี้นะครับนะครับประมาณ5มิลคือจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ขอบมันถึงขอบวงกลมนี้นะครับขอบหลุมนี้นะครับประมาณสัก5มิลสำหรับบานพับรุ่นนี้นะครับผมก็แล้วแต่รุ่นนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่บานพับเข้าไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเข้าไปนะครับมาดูขอบบนให้เสมอกันนะครับขอบตู้กับขอบประตูเนี่ยฮะเอาให้เสมอกันก่อนอันดับแรกเบื้องต้นนะครับแล้วทีนี้วิธีการยิงน็อตนะครับยิงตรงกลางรูของแป้นตัวนี้นะครับเพื่อที่ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นิดนึงนะครับเราจะปรับได้นะครับเราจะยิงแค่2ตัวเพื่อล็อกก่อนนะครับ2ตัวบนล่างนะครับประมาณนี้ตอนนี้มันก็จะปิดได้นะครับครับมาเจอกับตัวหลังพอดีนะครับแต่ตอนนี้มันยังปิดกันไม่สนิทยังทับเกยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการตั้งนะครับตัวตำแหน่งสูงต่ำนี้นะครับไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับเราจะต้องวัดจากงานของเรานะครับว่าตำแหน่งไหนถึงจะไม่ติดอะไรนะครับขาตั้งขาบานพับจะไม่ติดไม่ทับกับอะไรนะครับเราจะต้องดูเอาเองนะครับหน้างานของเรานะครับผมสำหรับที่เพื่อนๆเห็นผมใช้นะครับหัวตัวนี้นะครับเป็นแหวนแม่เหล็กนะครับผมตัวนี้นะครับจะช่วยในการยึดจับสกรูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูแคมตัวนี้นะครับแคมนี่นะเกี่ยวนี่เลยครับนี่นะครับรับน้ำหนักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้เราจับสกรูได้ดีนะครับผมกันสกรูร่วง
คครับผมตอนนี้เราติดตั้งบานทั้งหมด4บานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นครับว่ามันจะมีบานที่เกยทับกันอยู่นะครับทุกบานเลยเกือบทุกบานนะครับแล้วก็บานระดับบานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการตั้งบานพับนะครับเพื่อให้ทุกบานนั้นปิดทับกันสนิทดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมสำคัญนะครับบ้านใครนะครับมีตู้เสื้อผ้าที่บานตกบานทับกันบานไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการตั้งนะครับไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปในเพจด้วยนะครับผมช่างโจ๊กลำปางครับกดติดตามกันไว้นะครับจะมีเทคนิคงานช่างอย่างนี้มาให้ดูเป็นประจำนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมอย่าลืมดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งบานกันนะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าบานนี้ทับกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าขอบบานจะไม่เสมอกับหน้าท็อปนะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งขึ้นไปนะครับแล้วไล่ไปทุกบานนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่บานแรกนะครับเราจะเห็นว่าบานแรกบานแรกนี้ยังถอยได้อีกนะครับเพราะว่ายังไม่ทับขอบตัวนี้นะครับยังถอยมาได้นะครับถอยบานที่1ที่2ที่3นะครับที่4นะครับจนมันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับตัวบานพับนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งตอนนี้นะครับตั้งให้มันถอยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งให้ถอยก็คือมันจะมีเดือยตรงนี้นะครับเป็นเกลียวตัวหนอนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เราใช้ขันควงขันถ้าเราขันเข้านะครับถ้าเราขันเข้าไอตัวบานประตูเนี่ยมันจะดันมาข้างหน้านะครับถ้าเราขันเข้าบานประตูจะดันไปทางนี้ดันไปข้างหน้าเท่ากับมันจะทับตรงนี้อีกนะครับถ้าเราขันออกนะครับเกี่ยวซ้ายนะครับมันก็จะดึงบานประตูให้ถอยลงไปนะครับในกรณีนี้เราต้องการให้ถอยนะครับขันไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันห่างแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มันทับกันสนิทดีนะครับทีนี้ห่างเกินไปนะครับเดี๋ยวเราขันกลับเข้ามาอีกดันมาข้างหน้าอีกนะครับปั๊บโอเคนะครับตอนนี้โอเคนะครับมีระยะห่างเท่าๆกันแล้วนะครับแต่ว่าร่องยังห่างอยู่ประมาณสัก1หุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะถอยมาที่2ที่3ที่4มาให้ชิดนี่นะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันตกนะครับบานนี้ตกตรงนี้นะครับต่ำกว่าตรงหน้าท็อปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีวิธีการดึงบานบนขึ้นนะครับดึงหัวนี้ขึ้นนะครับด้วยการขันตัวบนนะครับโดยการขันตัวนี้นะครับเข้าไปอีกนะครับดึงมันเข้าไปนะครับขันออกไม่ใช่ขันเข้าขันออกนะครับขันเกี่ยวซ้ายอีกนิดเดียวนะครับเกือบจะได้ละครับตอนนี้เท่ากันแล้วนะครับผมเท่ากันแล้วคือเราต้องการดึงบานมันห้อยบานมันตกนะครับในกรณีนี้นะครับที่บ้านใครนะครับตู้สภาพบานตกนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามุมบานของบานที่เราเปิดมานะครับมันจะห้อยลงตรงนี้มันห้อยลงเพราะว่ามันรับน้ำหนักมากนะครับบานทับตัวนี้มันจะรับน้ำหนักมากเราจะต้องตั้งด้วยการดึงมันขึ้นนะครับดึงไอ้ตัวมุมนี้ขึ้นนะครับบานคลายนะครับคลายเกินนะครับเกียวขวาถ้าเกินก็เกียวขวานะครับถ้าเพื่อนๆสับสนนะครับไม่เข้าใจผมอาจจะอธิบายงงๆหน่อยลองหมุนเข้าหมุนออกดูนะครับตู้เสื้อผ้าใครลองหมุนเข้าหมุนออกดูนะครับแล้วสังเกตดูว่ามันขึ้นหรือมันลงนะครับทีนี้เราก็จะรู้ละว่าเราควรหมุนไปทางไหนนะครับเราจะเห็นได้ว่าร่องตรงนี้มันห่างนะครับเดี๋ยวเราต้องดันเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการดันนะครับมันห่างนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้
มีสกรูตรงนี้มีหัวน็อตตรงนี้คลายออกมานะครับคลายออกมาปั๊บมันจะเลื่อนได้เอาให้หมดก่อนนะครับนี่จะเลื่อนได้ละเห็นไหมครับสังเกตเห็นนี่ออกได้เลยเห็นไหมครับเราจะทำการคลายตรงนี้เพื่ออัดเข้าไปนะครับทั้งสองตัวบนล่างเลยนะครับดันบานที่4ไปข้างหน้านะครับเพราะว่าบานที่4ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมบานที่4ข้างบนกับข้างล่างไม่เท่ากันเลยนะครับข้างล่างดันออกมาได้อีกมันก็จะพอดีกับตรงนู้นต้องดันออกนะครับเอาขึ้นนิดนึงโอเคนะครับใกล้เคียงเดี๋ยวเราตั้งละเอียดอีกทีตัวนี้เอาลงหน่อยได้นะครับโอเคนะครับผมตอนนี้บานทั้ง4บานก็เข้ารูปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล็อกนะครับขันน็อตเข้าไปเพิ่มนะครับเมื่อสักครู่นี้เรายึดแค่เพื่อให้มันอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะยึดให้มันแน่นเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งบานพับถ้วยนะครับผมแบบทับขอบนะครับแล้วก็วิธีการตั้งบานนะครับบานประตูตกห้อยนะครับผมทับขอบกันนะครับวิธีการตั้งที่บานพับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับให้เพื่อนๆเอาเทคนิคนี้นะครับไปลองปรับแต่งบานพับบานประตูเสื้อผ้าของตัวเองนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างโจงลำปางสักนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวพบกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการติดตั้งมือจับต่อไปนะครับแต่ว่างานนี้ผมจะไม่ทำการติดตั้งมือจับนะครับเดี๋ยวจะเซาะร่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นมือจับที่เกี่ยวตรงนี้นะครับ